สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วกับข่าวสั้นซากุระนิวและดิฉันแตงกวาเลิฟลี่ซากุระสวัสดีครับและผมแดเนียลเลิฟลี่ซากุระและแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาข่าวของวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณไปยังผู้ให้การสนับสนุนก่อนครับและผู้ให้การสนับสนุนในคลิปนี้นะครับก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่เลยครับเรียนวิชาอย่างไรให้คุ้มค่าเราขอเชิญมาที่โรงเรียนโจรกรรมวิทยาวันนี้ได้เปิดสาขาวิชาสุจริตชนทั้งงัดแงะย่องเบาปล้นจี้เรียกค่าไทยสนใจก็สามารถติดต่อได้ครับคุกอยู่ใกล้คุณเพียงนิดเดียวโอ้โหดูเหมือนว่าเปิดสอนวิชาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะใครอยากสัมผัสคุกที่ไม่ใช่แค่คุกกี้ก็เรียนเชิญได้เลยค่ะและในวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญครับเป็นคุณตำรวจที่เคยได้รับฉายาว่าไม่เคยพลาดในการจับผู้ร้ายแต่ครั้งนี้เขาพลาดได้อย่างไรมาชมสัมภาษณ์ครับสวัสดีครับคุณสารวัตรโยธินอ้าวสวัสดีครับคุณแดเนียลอยากให้สารวัตรเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยครับว่าเป็นมายังไงในเมื่อสารวัตรได้คุมตัวผู้ร้ายมาได้แล้วอ๋อเรื่องมันมีอยู่ว่าในวันนั้นครับผมได้คุมตัวเจ้าของบ่อนรายใหญ่มาได้และด้วยความที่ผมปฏิบัติหน้าที่มาทั้งวันจึงรู้สึกคอแห้งมากครับแล้วทีนี้พอผมบ่นออกไปคนร้ายก็เกิดมีน้ำใจขึ้นมาครับอาสาจะไปซื้อน้ำให้ผมแล้วแบบนั้นสารวัตรก็โธ่คุณแดเนียลครับคิดว่าผมรู้ไม่เท่าทันเหรอว่านั่นคือเล่ห์เหลี่ยมของคนร้ายถ้าอย่างนั้นสารวัตรก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาไปแล้วเขาหนีไปได้ยังไงล่ะครับก็ผมน่ะรู้ทันก็เลยขอไปซื้อน้ำเองแล้วบอกเขาว่ารออยู่ตรงนี้นะห้ามไปไหนโอ้โหดูทรงแล้วสารวัตรฉลาดมากเลยครับใช่ไหมล่ะครับแต่พอผมกลับมาเจ้าคนร้ายนั่นก็หายไปไม่ยอมรักษาสัญญาโอเคครับดูเรื่องสารวัตรกลับบ้านเถอะครับอ้าวยังมีอีกนะครับไม่ฟังแล้วหรอเอาล่ะตอนนี้ถึงช่วงของข่าวสารเมืองซากุระกันบ้างนะคะเกิดเหตุภรรยาหัวร้อนใช้ปืนยิงสามีทันทีที่เหตุการณ์คลี่คลายก็ยังไม่มีใครกล้าเข้าไปเรื่องราวเป็นอย่างไรติดตามชมค่ะดูสิเนี่ยเวลาไม่มีใครอยู่บ้านนี่มันดีจริงๆจะได้ถูให้เต็มที่เมียจ๋ากลับมาแล้วจ้านี่คุณใครใช้ให้คุณเดินขึ้นมาทั้งรองเท้าแบบนั้นฮะเห็นไหมฉันถูอยู่อ้าวนี่คุณอย่าซีเรียสนักสิถูแล้วถูใหม่ก็ได้ถูใหม่เหรอให้ฉันถูใหม่ใช่ไหมน่ะเงินที่รักวางลงก่อนใจเย็นไม่ยงไม่เย็นแล้วฉันตั้งใจถูตั้งขนาดนี้ในเมื่อแกทำแบบนี้ก็ไม่บ้านหลังนี้สินะคะผู้กองที่ชาวบ้านเขาแจ้งมาใช่แล้วผู้หมวดแต่ใจเย็นๆก่อนทำไมต้องรอด้วยล่ะคะเดี๋ยวผู้ร้ายก็หลบหนีไปหรอกหยุดก่อนเชื่อผมเรียนมารอให้พื้นแห้งก่อนค่อยเข้าไปเมียผมก็เป็น ที่แท้เรื่องราวก็เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ารอให้พื้นแห้งก่อนค่อยเข้าไปและก่อนที่จะจากกันไปขอขอบคุณไปถึงเบเกอรี่ลุงเหน่งครับใช่ค่ะเบเกอรี่ลุงเหน่งกินแล้วไม่อ้วนเพราะบ้วนทิ้งโอเคค่ะใครที่คิดถึงข่าวสั้นซากุระนิวก็ได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสมาชิกใหม่อย่าลืมซัพพอร์ตให้กันด้วยการกด Subscribe และกดกระดิ่งช่องให้กันค่ะแล้วมาเจอกันใหม่บ๊ายบายนะคะ